ไปดูต่อนะครับที่งานบวชครับที่อาจจะเป็นงานบวชแห่งปีก็ว่าได้นะฮะงานบวชนี้มีคนบอกว่าอาจจะมีการโปรยทานเป็นหลักล้านบาทนะเป็นงานบวชของพระเอกลิเกชื่อดังฮะคุณสอนรามน้ำเพชรนะครับก็ตามข่าวที่เห็นในโซเชียลมีเดียนะฮะเพราะว่าเตรียมจะเข้าพิธีอุปสมบทในวันพรุ่งนี้โดยบอกว่ายืนยันฮะว่าจะมีการแจกทานจริงๆ1ล้านบาทแต่ว่า1ล้านบาทเนี่ยไม่ได้โปรยทั้งหมดนะฮะแต่ว่าจะมีการแบ่งเป็น3ส่วนวันนี้ที่วัดท่ากลางร้องครับอยู่ที่หมู่8ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีพิธีปลงผมสอนรามน้ำเพชรหรือว่านายสอนรามอเนกลาภพระเอกลิเกชื่อดังครับซึ่งวันนี้นอกจากญาติๆแล้วก็มีบรรดาแฟนคลับแม่ยกรวมไปถึงบรรดาญาติสนิทมิตรสหายครับมาร่วมงานแล้วจากนั้นก็ได้มีการแห่นาคไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเพื่อสักการะนะครับมีบรรดาญาติแล้วก็แฟนคลับมาร่วมงานโดยขบวนแห่ของเขานะฮะมีรถรางล้อยาง9คันตามมาด้วยช็อปเปอร์อีก30คันฮะแล้วก็มีรถอื่นๆอีก20คันนะครับขบวนแห่นาคก็เลยยาวเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นนะครับก็นำเอานาคสอนรามเนี่ยกลับวัดทำพิธีทำขวัญนาคในช่วงบ่ายครับใช้หมอทำขวัญนาคถึง4คนด้วยกันครับก็คือคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณคุณทศพลหิมพานต์คุณศรีภัยไทยแท้และคุณยิปซีศรีสาครนะครับจากนั้นในช่วงเย็นก็มีการฉลองนาคตอนเย็นครับแล้วก็จะมีการอุปสมบทในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณสักเกือบบ่ายสามโดยคุณสอนรามเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกดีใจครับที่ทำหน้าที่ของลูกและพร้อมที่จะเป็นพระภิกษุโดยเฉพาะการทำบุญการบวชในครั้งนี้นะครับก็ตั้งใจว่าต้องการจะทำให้พ่อแม่แล้วก็ตั้งใจจะศึกษาปฏิบัติตามพระวินัยตามคำสอนอย่างเคร่งครัดส่วนด็อกเตอร์กองระเอกมีสมบัติดีซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนครับอันนี้เป็นที่ปรึกษาของคุณพ่อคุณแม่ในการจัดงานบวชในครั้งนี้บอกว่าเรื่องการแจกทานเนี่ยมีทั้งเงินของครอบครัวและมีทั้งเงินของบรรดาแม่ยกนะครับแต่ว่าเขาจะแบ่งแจกทานคือโปรยทานตอนที่จะเข้าโบสถ์เนี่ยแค่ส่วนหนึ่งก็เป็นมูลค่าเป็นแสนบาทนะครับที่เหลืออีก2ส่วนก็จะถวายกับวัดท่าการร้องแล้วก็จะถวายให้พระอีก89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับก็คาดว่างานวันพรุ่งนี้นะฮะก็น่าจะมีทั้งญาติมีทั้งครอบครัวมีทั้งบรรดาแม่ยกนะครับรวมไปถึงแฟนคลับด้วยก็เลยต้องอาศัยฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมาช่วยดูแลความปลอดภัยหน่อยนะครับแล้วเขาบอกว่าการแจกทานเนี่ยจะแจกตลอด2กิโลเมตรที่จะเดินทางไปถึงโบสถ์คือปกติเวลาบวชกันเขาจะแจกหน้าโบสถ์ใช่ไหมแต่ว่านี่เขาบอกว่าตลอดทางเลยตั้งแต่มีการแห่ไปที่โบสถ์นะฮะแจกหมดเลย2กิโลเมตรนะครับรวมแล้วเป็นแสนบาทอ่ะใครจะไปร่วมงานพรุ่งนี้วางแผนเพราะว่าดูจากเส้นทางดูจากบรรดาแม่ยกพ่อยกแล้วโอ้โหเยอะจริงๆครับสมกับเป็นลิเกเงินล้านนะครับสอนรามน้ำเพชรเขาดังจริงนะครับ